ในคลิปนี้นะครับเราเล่นมาครับเยสซีปองกันนะครับผมแต่ว่าผมจะทำการแอบสร้างธนูที่โคตรโหดนะครับคือธนูนี้ยิงจะติดระเบิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทำให้เราสามารถสอนในสตูด้วยนะครับไปดูว่าในคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับผมเอาละครับผมเสร็จครับจุดผม2ชานะครับในวันนี้ครับเล่นมาครับอีกแล้วนะครับผมแต่ว่ามาครับในวันนี้นะครับเราก็เล่นสิ่งที่เรียกว่าเยสซีปองอีกแล้วนะครับผมจับเวลาทุกคนนะครับในการเล่นนะครับผมนั่นคือเป็น13นาทีเหมือนเดิมเลยนะครับเอาผมเกลียดหลุมนี้มากเลยโอเคมาทำการ TPS ทุกคนรวมกันก่อนดีกว่านะครับผมแล้วผมทำการให้อาหารทุกคนนะครับก็คือเป็นคุกนะครับผมคุกพ็อกช็อปนะครับคนละ32อันแล้วก็เกมโหมด Survival Add On ได้เลยเอาล่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับ3 2 1เริ่มหาของกันได้เลยทุกคนไปโอเค13นาทีนะครับผมคือต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์นะฮะในรอบนี้ผมมั่นใจเลยครับว่าเวลาต้องใช้เป็นประโยชน์มากเลยนะไม่เสียงมึงดังโยเบนอะไรไม่เป็นไรโอเคครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราทำการนั่งตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับผมเนื่องว่าความหล่อเท่ของผมเกิดจากการตัดไม้นะครับนะโอเคครับน้องๆโอเคฮะตอนนี้นะครับผม13นาทีเริ่มจับแล้วนะครับผม13นาทีนะฮะเราต้องค่อยๆทำการนั่งตัดไม้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมจังหวะนี้ฮะตัดไปสักระยะโอเคเดี๋ยวต่อไปครับคือภารกิจในวันนี้ครับผมคือเราสร้างธนูนะครับแล้วธนูนี่มันโหดมากทุกคนผมเกมรูก่อนนะฮะเกมรูสิ่งของจะเป็นเซตเข้ามาฟีดแบ็กเป็นฟอลนะครับผมเพราะว่ามันเวลาผมเสกของยังไม่มีคำสั่งนะครับผมโอเคครับเมื่อเวลาเสกของยังไม่มีคำสั่งนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะสิ่งที่ผมทำต่อไปนะครับก็คือว่าผมไปทำเป็นสิ่งที่เรียกว่านี่ก่อนนี่ที่ขุดหินนะครับไปทำการขุดหินก่อนเพราะที่ผมจะได้เอาไม้ไงทุกคนจังหวะนี้นะครับผมคือภารกิจที่ผมต้องทำนะครับคือผมต้องทำการสร้างธนูให้ได้นะครับผมนะภารกิจในวันนี้ที่ผมต้องหาคือการทำธนูให้ได้นะฮะซึ่งผมว่ามันยากนะผมทำการกิฟต์เนื้อสตาร์ตัวเองก่อนนะฮะเนื้อสตาร์กับกิฟต์12ทำเป็นเนเธอร์ไรท์นะครับผมเนเธอร์ไรท์อินกอด5นะครับโอเคฮะเรียบร้อยไปเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะทำการสร้างที่ขุดกันต่อดีกว่าฮะนี่เกตติ้งอัปเกรดรอบนี้ขอแบบตึงๆนะครับผมจังหวะนี้ผมขอตึงๆฮะผมพูดเลยนะรอบนี้คือผมมาเหนือครับผมมาแน่มาเหนือฮะขอนั่งขุดหินก่อนดีกว่าครับผมจังหวะนี้นี่เราค่อยๆขุดหินก่อนนะครับทุกคนหิน16อันว่าน่าจะพอแล้วล่ะเราทำอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นพวกนี่ขวานที่ขุดแล้วก็อันต่อไปก็คือดาบนะฮะโอเคเมื่อเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วผมว่าน่าจะพอเพียงแล้วฮะไม่น่ามีอะไรแล้วในอุปกรณ์มาตั้งไว้ก่อนนะครับผมนั้นฮะได้ทำการตัดไม้ไปก่อนดีกว่านะครับตอนนี้อุ้ยมีคนโดนคลิปเปอร์ระเบิดด้วยระวังอันตรายนะครับผมเพราะมอนสเตอร์นี่อันตรายมากนะครับนั่งตัดไม้ไปก่อนนะครับผมแบบชิวๆฮะไม่ต้องซีเรียสมากลงเหมืองดีกว่าครับผมจังหวะนี้เที่ยวผมเหมืองนี่เป็นเหมืองใหญ่อยู่นะครับถือว่าเป็นผมเจอสไปเดอร์แล้วทุกคนสไปเดอร์โอเคครับผมสไปเดอร์ให้ใหญ่ออกมา1อันแล้วฮะตอนนี้ต้องการเอาใหญ่ทั้งหมด2อันนะครับในการสร้างธนูนะครับผมเพราะเราสร้างธนูได้นะครับผมจะ OP มากๆนะครับจังหวะนี้ขอทำการวิ่งไปตรงจุดนี้ก่อนดีกว่าฮะข้างล่างมีคลิปเปอร์อยู่คีปเปอร์ไม่ได้อยากเจอเลยครับคีปเปอร์เนี่ยบอกเลยหนึ่งสิ่งที่ผมไม่อยากเจอที่สุดในเกมแล้วโอ้โหระเบิดแสลงเลยคีปเปอร์ผมลงล่างกันดีกว่าฮะแบบชิวๆโอเคตามหาสไปเดอร์ต่อครับผมเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการตามหาที่สุดคือสไปเดอร์นะครับผมแถวนี้มีนี่แหละมีทั้งเหล็กมีทั้งทองเต็มหมดเลยผมจะไม่มีอุปกรณ์แบบว่าที่ขุดลงที่ขุดเหล็กเลยเดี๋ยวผมเตรียมหาที่ขุดเหล็กก่อนดีกว่าครับก่อนอื่นขุดโคก่อนฮะโคสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าออโต้นั่นแล้วนะครับผมออโต้เผาแล้วนะฮะซึ่งมันจะยากต่อการใช้งานมากๆนะครับถ้าเกิดเราไม่มีออโต้เผานะครับผมเอาเอนเดอร์แมนเราสามารถตีเอนเดอร์แมนโดยที่ว่าเขาจะตีเราไม่โดนได้ด้วยนะครับผมแบบคอมโบไปเรื่อยนะฮะเป็นวิธีการเล่นแบบชิวๆครับน้องๆเฮ้ยมีคนนั่นแล้วอ่ะมีคน not today thank you ครับคือมีคนสร้างโล่นะครับผมนี่แหละความลำบากของผมและคือผมต้องทำการแข่งกับผู้เล่นคนอื่นนะฮะผู้เล่นคนอื่นก็เชื่อว่าจะกระจอกนะครับถือว่าเก่งอยู่แต่ถ้าเกิดผมสร้างธนูได้คือแบบว่าผมมีโอกาสชนะสูงมากนะครับทุกคนโอเคมา5ใส่ไปเพิ่มครับใส่เหล็กเยอะๆครับผมจังหวะนี้ชึบวิ่งไปก่อนฮะตรงนี้มีมอนสเตอร์อีกตัวอุ้ยอันนี้เอาไว้ทำการยิงครับผมเอาไว้ทำการยิงครับผมเรามีสิ่งที่เรียกว่าธนูแล้วนะฮะลูกธนูสิแต่ธนูไม่มีนะครับผมมีลูกธนูฮะแม่ผมหาเหล็กก่อนดีกว่าครับเพราะผมอย่างน้อยมีชุดเกราะเหล็กเต็มยศก็คือผมว่าดูดีแล้วฮะข้างล่างนี้ครับนั่งขุดไม่ก่อนดีกว่าครับนี่เสียงสไปเดอร์แถวนี้ครับผมสไปเดอร์ตัวนี้ผมขอได้ไหมแบบใหญ่2อันเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้นี่ผมแบบโอพีสุดๆเลยตรงนี้มีนี่อยู่นี่ไงหาสไปเดอร์ดีกว่าครับสไปเดอร์ผมได้ยินเสียงแถวนี้โอเคครับสไปเดอร์โอ้คิปเปอร์อันตรายโอเคใหญ่กี่อันครับอันเดียวโอเคผมขายใหญ่อันนึงฮะต้องขายเจอนะครับใหญ่อันนึงไม่รู้แอบไปไหนแล้วเนี่ยใหญ่นี่ก็หายากโอ้ตรงนี้มีสปอนเนอร์ครับโอ้โหสปอนเนอร์ซอมบี้ขอบคุณมากทำไมเนี่ยซอมบี้เหรอฮะครับขอข้างโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงกุญแจ2ทำสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วยไลน์แอดข้างล่างนะครับไลน์แอด976FZBHW นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อด้วยไลน์แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคคนไหนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันดีนะครับสำหรับพวงกุญแจ2ทำจำกัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบมาสั่งซื้อกันเยอะนะครับมานั่งเผาอะไรกันต่อดีกว่าครับผมตอนนี้ฮะ เริ่มเผาเหล็กเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับผมจังหวะนี้นี่มีอุปกรณ์ใช้ได้อยู่ครับผมจังหวะนี้ฮะขอทำการกินดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยครับผมต้องหาสไปเดอร์อีกตัวหนึ่งให้ได้ครับถ้าเกิดเจออีกตัวนึงนี่คือจบแล้วนะฮะเราสามารถสร้างธนูเทพได้เลยถ้าเจอนะวงเล็บถ้าเจอแหมมันต้องมีวงเล็บไว้หน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่มั่นใจผมไปเจอหรือเปล่านะเกี่ยวกับสไปเดอร์อีกตัวหนึ่งโยโอ้โหกันไม่อยู่อีกผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถกันได้เลยว่ะนี่ดูดิทุกคนเหมือนว่าท่ากันผมมันแปลกๆว่ะทุกคนดูดิโล่ผมมันแปลกๆผิดปกตินะแต่ไม่เป็นไรฮะผมว่าได้อยู่ถึงโล่มันจะแปลกๆก็ตามทีนี่นั่งขุดเหล็กกันไปก่อนน้องๆโอเคฮะตรงนี้มีกันครับผมนี่ไงกันอุ้ยตรงนั้นมีเพชรด้วยฮะโคตรแจ่มเลยแหละแมวมีเพชรด้วยผมเพิ่งเห็นแค่ทำที่ขุดก่อนดีกว่าผมที่ขุดเหล็กฮะดูความหล่อที่เองผมก็ทำที่ขุดเหล็กดีครับมีเพชรอยู่นั้นแบบว่าอยู่ตรงหน้าทั้งทีถ้าผมไม่ทำคงแบบว่าไม่ใช่ผมเลยนะครับจังหวะนี้ขอลองเพชรก่อนดีกว่าครับผมนี่ขุดเหล็กเรียบร้อยฮะโอเคเผาเหล็กตอนนี้ผมว่าเหล็กเผาเรานี่มาได้เยอะแล้วนะครับผมไอ้ยะถึงเวลานี่ครับผมทำให้เราพิกแอคมาก่อนเลยดีกว่าครับไปขุดเพชรฮะนี่แหละของสำคัญของเราครับผมเพชรฮะไม่คิดว่ามันจะเจอนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าสไปเดอร์แต่เราเจอเพชรอยู่ครับผม1 2 3 4เม็ดว่ะทำรองเท้าได้แต่ผมจะทำเป็นขวานนะครับเนื่องจากว่ารองเท้าเนี่ยเรามีเป็นรองเท้าเหล็กก็พอนะครับผมทำขวานเอ้ยทำขวานทำไมวะเราใช้ธนูอยู่แล้วนี่ว่ะทำรองเท้าแล้วกันเนาะป้องกันอันตรายครับเผื่อมีคนมาวิ่งชาร์จผมวันนี้จะอันตรายเอาเกี้ยทำรองเท้าเลยครับผมนี่แหละเยี่ยมยอดตอนนี้นะครับผมเวลาเลยเป็นแค่5 นาทีเท่านั้นนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเวลานี่น้อยมากครับผมโอ้โหไม่เจอสไปเดอร์เลยเจอแต่ซอมบี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนี่ไม่มั่นใจนะครับทำไมเจอแต่ซอมบี้ทำชุดเกาะเหล็กก่อนดีกว่าโอเคของเหล็กก็เราทำได้เกือบครบอ่ะทุกคนนะขาดหมวกอย่างเดียวครับสไปเดอร์ทุกคนโอเคอุ้ยรอบนี้อันตรายอู้เกือบอันตรายในชีวิตนี่นะไม่ได้ใหญ่ไปด้วยใหญ่หายอีกโคตรซวยงานนี้แถมมอนเตอร์โคตรเยอะทุกคนมอนเตอร์เยอะมากเลยเยอะเกินอ่ะจริงๆกันไว้ก่อนโอเคกันไว้ก่อนฮะมอนเตอร์อย่างเยอะนี่ครับเอาล่ะผมรู้แล้วทำไมมอนสเตอร์มันเยอะไปทุกคนเพราะว่าเราอ่ะเล่นกันเยอะไงเล่นกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้มอนสเตอร์เกิดเยอะขึ้นครับโอเคได้มาแล้วครับผมจังหวะนี้ผมได้มาแล้วฮะอุปกรณ์ถึงเวลาทำอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะครับน้องๆนี่ทำนี่ก่อนใหญ่มุมอะแล้วก็ทำการปลาใหญ่ครับผมระวังซอมบี้มอนสเตอร์มันเยอะจัดอ่ะจริงๆเราปลาใหญ่มุมก่อนฮะปลานี่แล้วก็ปลาเดนเทลไลน์ก่อน5 อันครับจะเป็นสิ่งเรียกว่าธนูเทพครับผม Predator Bow ฮะก็สามารถธนูนี้นะครับเมื่อเราทำการยิงครับผมมันทำการให้เรากลายเป็นเกมโหมด3ระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทำการระเบิดพื้นที่ที่เรายิงไปนะฮะเรียกว่า OP สุดๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าอุปกรณ์อันนี้นี่แหละบอกเลยว่าอุปกรณ์เอ็นเกมทุกคนนะจบเกมง่ายๆเลยนะครับผมจังหวะนี้ฮะบอกเลยครับว่านี่มันคืออุปกรณ์จบเกมชัดๆนี่แหละเอามาเลยอันนี้ก่อนฮะสร้างผมก็ได้มงเหล็กมาแล้วจังหวะนี้ผมถือว่าผมโกงมากเดี๋ยววันนี้ผมทำการยิงแล้วบินไปหานั่นดีกว่าครับหาเพชรดีกว่าฮะนี่เห็นป่ะเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับเหมือนว่าเราสามารถบินไปเพื่อที่จะหาเพชรได้นะครับผมแต่ลูกธนูผมหมดแล้วว่ะสวยแล้วงานนี้ว่ะผมต้องใช้ลูกธนูด้วยนะครับอันนี้คือประเด็น สวยแล้วงานนี้เดี๋ยวผมขอหาลูกธนูแป๊บนึงนะทุกคนครับอันดับต่อไปที่เราต้องทำนะครับผมต้องมาฆ่าไก่ก่อนนะครับผมเพื่อทำการเอาขนตูดไก่นะฮะนี่ว่าขนตูดไก่เนี่ยมันเอาไปทำลูกธนูได้นะครับผมนี่ผมมีขนตูดไก่อันนึงแล้วก็ทำการตามหาสิ่งเรียกว่ากราเวลนะครับกราเวลก็หาตามแอ่งน้ำได้ตามสบายนะครับแต่ขนตูดไก่นี่นะหายากหน่อยนะฮะอันนี้แหละความไม่สบายคือหาขนตูดไก่แหละครับผมโอเคกราเวลพอได้มาแล้วอันนึง2 อันครับผม2 อันก็ยิงได้8 นัดฮะคือมันทำได้ทีละ4ครับทุกคน3ครับผมดีมากเรานี่ก่อนเราทำการขุดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเผื่อมีกราเวลเพิ่มมาอีกนี่ครับผมเรียบร้อยฮะจังหวะนี้โอเคแถวนี้ไม่มีไก่เลยครับไม่รู้ทำไมมันถึงไม่มีไก่นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอทำการสร้างอุปกรณ์นี้ก่อนดีกว่าครับสร้างลูกธนูก่อนดีกว่านี่กราเวลมี4ครับมีขนตุ๊กไก่1ตอนนี้เรามีลูกธนู5 อันนะครับผมโอ้ใช้เป็นประโยชน์เลยนะฮะลูกธนู5 อันนี้ขึ้นน้อยมากๆนะครับทุกคนไม่ได้เยอะเลยนะฮะก็คือเราสามารถยิงได้โคตรต่ำมากนะครับยิงทีเดียวนี่ก็คือแบบว่าก็น่าจะเริ่มหายนะครับผมนะโอเคตอนนี้เหลือเวลา1 นาทีนะครับผมต้องทำการรีบหาไก่กันดีกว่านะครับผมถ้าเกิดเราไม่เจอไก่นี่เดี๋ยวมันจะซวยเอานะครับทุกคนไหนว่าไก่แถวนี้จะแคะไม่เจอไก่เลยหรือว่าคนฆ่าไก่เหมือนเราวะเนาะหน้าแปลกปกตินี่คือน่าเจอไก่เยอะนะฮะอันนี้คือแบบนี่ไงเจอไก่แล้วเฮ้ยมีคนต่อสูงด้วยว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะต่อสูงแถวนี้เดี๋ยวเราก็โดนบอร์เดอร์บีบตายครับผมไม่ซีเรียสนี่ไงฆ่าไก่ไปก่อนฮะฆ่าไก่ไปก่อนครับผมได้ไก่ทั้งหมด2 อันนะครับก็คือทำได้อีก8 อันอย่างนี้ก็สวยดีครับรออะไรนี่ไงทุกคนดู13 อันฮะ13 อันนี้ผมถือว่ามันก็เยอะอยู่นะครับพอยิงได้รัวๆอยู่แต่อย่ายิงเยอะแล้วกันแค่นั้นแหละโอเคจนหมดเวลา20 วินะครับผมเดี๋ยวเราประกาศเปิดให้ทุกคนรู้เลยดีกว่าทุกคนครับตอนนี้เหลือเวลาแค่20 วินะครับผม20 วินะฮะขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมและโชคดีให้ได้นะครับโอเคนี่แหม20 วิว่ะอะไรดีชีวิตเลยเฮ้ยอะไรดีๆชีวิตอ่ะใครๆก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแหละนะเป็นเรื่องธรรมดาแม่นี่ไงโอเคครับตอนนี้หมดเวลานะครับผมBorderจะเริ่มบีบนะฮะBorderเซต50ใน250 วินะครับผมไป วอเดอร์เริ่มบีบแล้วนะครับเรามาอันตรายด้วยนะครับผมนี่แน่ไอ้ไก่โง่รู้ครับรู้ของเหลือว่ะแหละรู้ของเหลือว่ะรู้ของเหลือว่ะเกินเบ้นเกินในเมื่อเรามาเจอดีๆต้องรู้เราต้องกินสติลแทนสายสติลแทนเกินจะมาสติลอะไรมันคงไม่ใช่แล้วเราเบนเจี๊ยบตอนนี้นะครับบอร์เดอร์เริ่มบีบนะฮะขอให้ทุกคนระวังอันตรายจากบอร์เดอร์ด้วยนะครับผมบูลลี่ไก่คืออะไรอ๋อไก่มันแบบว่าเป็นของอร่อยครับผมดีกว่าทุกคนเตรียมอุปกรณ์อีกนิดนึงนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่เลยแม่ระวังนะครับบอร์เดอร์ตอนนี้มีโอกาสกินคุณได้นะครับใครอยู่ใกล้ก็รีบระวังหนีด้วยนะครับผมเหมือนใครเล่นสกายเบดดีอะมีคนเล่นสกายเบดอยู่เดี๋ยวค่อยไปฆ่าคนสกายเบดก็ได้มีคนเล่นสกายเบดอยู่ข้างบนครับแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพอบอร์เดอร์มันขึ้นถึงศูนย์เมื่อไหร่เขาก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดนะครับผมโอเคมาทำอุปกรณ์กันดีกว่าเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนก็หมดเนี่ยอะมันมีคนเล่นสกายเบดจริงนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยเวลามันมีคนเล่นสกายเบดแม่ว่าต้องหาทางจัดการสกายเบดหน่อยละผมไม่รู้นะว่าใครเล่นสกายเบดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยไปจัดการเขาทีหลังแล้วกันแค่ตอนนี้ผมหาคนก่อนดีกว่าครับผมแต่ไม่เจอคนเลยว่ะคนแบบหายไปเลยว่ะทุกคนผมก็อยู่ข้างบนนะสกายเบดนะไม่ไอข้างล่างข้างบนพื้นปกติสกายเบดพื้นปกติสกายเบดอะสกายเบดถ้าเกิดบล็อกบอลต่อไม่ทันก็เกมแล้วอีซี่จีจีโดนลำท้องก็อาจจะตายก็ได้เฮ้ยผมเจอคนว่ะตรงนู้นนี่โอ้โหเอาไงดีดาบเพชรเลยเหรอเราอะฮะไหนวะตู้ตรงไหนวะไม่เห็นใครอันตรายตีไงฮู้โอเคฮะเรียบร้อยครับผมโอเคยิงฉันดูปุ้มโอเคไม่สามารถทำอันตรายได้ตอนนี้ครับผมเราเหลือลูกธนู26นัดฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าธนูนี่ใช้ยากอยู่ว่าโอเคได้ปุ้มอะไรวะมันเดือดเฮกว่าแล้วเสียงระเบิดคืออะไรเบนลุกโอเคทุกคนปะเราจะเป็นสไนเปอร์นะครับผมรู้แล้วสายผมคือสายไหนสายสไนเปอร์อุ้ยไม่ระเบิดหรอไม่ไงโอเคทุกคนเราสไนเปอร์ในคนนึงนะฮะจังหวะนี้โอ้โหถ้าดูอะไรวะนั่นอะไรมีปุ้ม yes สไนเปอร์2คนครับผมโอเคฮะตอนนี้สไนเปอร์ไปแล้วครับเราจะเน้นสายสไนเปอร์เดี๋ยวฮะเราไม่เน้นอะไรละตอนนี้ค่อยๆสไนดีกว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่พัมกิ้งครับผมสไนเปอร์เขาดีกว่าไหมแอบก่อนแอบไปเขาตายใจก่อนฮะมันจะมีผู้เล่นกันเยอะๆอ่ะเฮ้ยโอเคลูกขนุนเหลือ20นัดฮะต้องใช้เป็นประโยชน์ละผมตอนนี้อาชีพผมว่าผมเป็นอาชีพพีเดเตอร์ครับเหมือนก็ชื่อธนูมันก็ชื่อว่าธนูพีเดเตอร์ครับผมตีไงโอเคบอกแล้วครับอาชีพผมมันคือพีเดเตอร์ครับผมบนสกายเบดไม่มีใครมันเป็นแค่ทางตีไงโอเคตอนนี้เหลือเพียงแค่4คนครับเอาละมาดูดีกว่าอาชีพพีเดเตอร์จะเอาไงคิดก่อนฮะตอนนี้ต้องค่อยๆคิดครับเอซีโอยังรอดเลยอะทำไมเรากากอยู่หรือว่าคนตายกันก่อนโอเคเราต้องค่อยลงฮะตอนนี้น่าจะรอดแล้วเฮ้ยตอนนั้นเจอคนทุกคนผมจะไม่ให้คนจับตัวผมได้นะครับนึกว่าผมมันเป็นอาชีพแบบพีเดเตอร์ดูเบนเขาเรียกว่าการกระโดดแบบเท่เปล่าแล้วพี่เขาเรียกว่าอัจฉริยะน้องๆโอ้ยพี่ไม่เห็นคนหนึ่งอะเอาละเห็นว่าไม่ไงเรียบร้อยไม่เอาระเบิดตัวเองตาย What the fuck ว้าวเดี๋ยวเอ้าไม่ตายอันนี้ยังไม่ได้ปรับเกมโหมดนะมันไม่ได้ปรับเกมโหมดนะเปิดตัวเองตายเนี่ยมันทุเรศไปนะทุกคน What the fuck ผมบอกเลยว่าทุกธนูทุกดาวเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันทำร้ายตัวเองได้อย่างที่คนบอกนะครับผมทุกคนครับอย่างคำสอนนะฮะไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้นอกจากคุณทำร้ายตัวเองครับผมโคตรฟ้ายังปั่นเลยทุกคนวันนี้ปั่นเกินจะไปเปล่าครับตอนนี้ครับผมศึกระหว่างท่านซีอีโอกับซีเจนะครับผมไหนซีเจเฮ้ยซีเจทำอะไรอ่ะกินของอะไรเนี่ยซีเจไปหน่อยซีเจเขาทิ้งก่อเฮ้ยดาบเพชรเคเอาวะโชว์เหนือเฮ้ยโชว์เหนือซีเจโอเคครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าซีเจทำไงต่อนะฮะเฮ้ยใช้ขวานมันมีขวานนะซีเจนี่อะเธอหนีไม่ได้ทำเท่สุดท้ายตายเหมือนคนมีธนูนี่สุดท้ายก็ตายครับเรื่องนี้สอนให้รู้นะครับผมจากทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ 1,500 ไลค์ได้ไหมครับกับคำสอนนี้ไม่มีใครทำร้ายคุณได้จากคุณทำร้ายตัวเองสวัสดีขอบคุณคนดูมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้เราไปเล่นก็บอกได้ครับผมลาก่อนโชคดีมีชัยครับบาย